สวัสดีครับสวัสดีกันยามเช้าๆนะครับมาเจอกันเวลาที่ดีที่สุดเนาะวันนี้เราก็มีโอกาสเจอกันตอนเช้าๆนะครับเวลาที่ดีที่สุดใครที่เข้ามานะครับมาตื่นรู้เรียนรู้ร่วมกันยามเช้าๆกันได้นะครับมาทักทายเข้ามาได้เนาะนะแจ้งครูนิดนึงว่าสัญญาณเป็นไงบ้างสัญญาณชัดไหมนะครับภาพชัดเสียงชัดหรือเปล่านะภาพชัดเสียงชัดก็แจ้งเข้ามาด้วยเนาะบอกชื่อเล่นบอกจังหวัดหรือว่าบอกประเทศที่รับสัญญาณนะครับแจ้งครูเข้ามาด้วยว่าสัญญาณเป็นไงบ้างนะครับเสร็จแล้วก็ช่วยกันส่งพลังงานบวกๆนะครับสักคนละ9ประโยค9พลังงานเนาะใครส่งมาครบ9ประโยค9พลังงานเราก็พิมพ์เลข9รัวๆนะวันนี้ให้ส่ง9พลังงานนะครับแม่มาเวลานี้ก็มาพร้อมกับเสียงเครื่องบินเลยทีเดียวนะครับสวัสดีครับคุณพิมพ์นะครับคุณพิมพ์อยู่จังหวัดอะไรครับส่งพลังงานบวกๆมาได้เลยนะครับแอร์เอเชียนะครับนู่นไปแล้วนะครับจากเชียงใหม่น่าจะไปที่กรุงเทพหรือจะไปที่หาดใหญ่ไม่แน่ใจนะครับสวัสดีครับคุณอุไรนะครับอยู่ชุมพรบอกว่าเสียงชัดเลยนะเดี๋ยวรอให้เครื่องบินไปก่อนเนาะตอนนี้เครื่องบินกำลังจะไปส่งหรือว่ากำลังจะไปรับใครหรือเปล่าสวัสดีครับคุณอุไรวานนะครับจากตรังนะครับคุณพิมพ์บอกอยู่กรุงเทพค่ะนะคะส่งพลังงานบวกๆกันเข้ามาได้เลยนะครับคนละ9ประโยค9พลังงานเนาะตอนนี้ใครกำลังอาจจะแบบกินข้าวอยู่นะครับทานเผื่อครูด้วยนะครับใครกำลังจะเดินทางนะครับก็ให้โชคดีตลอดการเดินทางเวลาเราขับรถเดินทางหรือว่านั่งรถหรืออะไรก็แล้วแต่พยายามสังเกตสัญลักษณ์ที่อยู่รอบตัวเราด้วยเนาะว่ามันมีสัญญาณหรือว่าสัญลักษณ์อะไรบ้างไซน์นะครับอะไรบ้างที่เป็นสัญญาณยืนยันความสำเร็จของตัวคุณน่ะเป็นสัญญาณยืนยันความโชคดีของตัวคุณน่ะเป็นสัญญาณยืนยันว่าวันนี้คุณจะมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเป็นสัญญาณยืนยันว่าเฮ้ยฉันกำลังนำพาชีวิตของฉันเนี่ยไปสู่เป้าหมายที่ฉันต้องการอยู่นะคุณต้องหาทรายหรือว่าสัญลักษณ์นั้นให้เจอนะบางคนก็ใช้อักษร M ใช่ไหมบนท้องถนนถ้าฉันเจออักษร M ที่ไหนหน้าร้านที่ไหนเสื้อผ้าใครใส่อักษร M ขับรถผ่านฉันนั้นคือความโชคดีใช่ไหมของตัวเองหรือว่าบางคนก็อาจจะใช้สัญลักษณ์อะไรครับอาจจะใช้สัญลักษณ์รถที่ชอบใช่ไหมรถสีที่ชอบยี่ห้อที่ชอบว่าเป็นสัญญาณความโชคดีของตัวเองอันนี้ก็ได้นะครับหรือว่าอาจจะเป็นตัวเลขนะครับเลขมงคลของตัวเองอย่างเงี้ยครับเราอาจจะมองว่าถ้าเราเห็นเลขมงคลเลขตองเลขเบิ้ลอะไรก็แล้วแต่ของตัวเองก็คือสัญญาณความโชคดีของตัวเองนะครับอันเนี้ยก็อยู่ที่เราเป็นคนกำหนดเพราะงั้นเนี่ยเวลาเราเดินทางเนี่ยตอนเช้าๆไปทำงานหรือว่าทำภารกิจอะไรก็แล้วแต่เนี่ยพยายามบอกตัวเองนะครับว่าหาสัญญาณสัญลักษณ์ความโชคดีของตัวเองให้เจอนะครับในแต่ละวันที่เราออกไปข้างนอกนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อยืนยันตัวเองว่าเราเนี่ยกำลังไปถูกทางหรือว่าเราเป็นคนโชคดีหรือเราประสบความสำเร็จก็แล้วแต่อันเนี้ยให้เราพยายามมองหาตรงนั้นให้เจอนะครับคุณอุไรช่วยครูแชร์ไป3แชร์แล้วเนาะสวัสดีครับคุณอรวรรณนะครับคุณอุไรวรรณพลังงานที่2ชั้นภูมิใจในตัวเองวันนี้คุณภูมิใจในตัวเองแล้วหรือยังแม่คนไหนภูมิใจในตัวเองแล้วนะครับกดหัวใจเข้ามาได้เลยนะครับกดหัวใจดวงใหญ่เข้ามาได้เลยนะอันนี้รอให้พวกเราส่งพลังงานบวกๆกันก่อนเนาะนิดนึงวันนี้หัวข้อที่เราจะมาตื่นรู้ร่วมกันก็เรื่องการฝากนะกระแสบุญฝากกระแสความสำเร็จนะของตัวเราเองเนี่ยนะครับไปไว้ตามสถานที่ต่างๆทั่วโลกแล้วก็ใช้ได้เลยใช้ได้ทันทีพอเราฝากกระแสบุญเสร็จนะครับบุญนั้นน่ะมันไปถึงใครบ้างนะครับแล้วมันมีผลดียังไงกับตัวเราบ้างนะครับนะครับจะทำให้เราอะไรครับถึงความสำเร็จได้เร็วขึ้นมาอันนี้เดี๋ยวเราก็ต้องมาลองฝึกกันดูเนาะวิธีฟังฝากกระแสบุญไว้ยังสถานที่ต่างๆทั่วโลกนะครับดร.เข็มสวัสดีครับจากเมืองโคราชเนาะโคราชเป็นยังไงบ้างนะครับฝนตกไหมนะครับก็จะมีแถวที่ครูดูก็จะมีที่แบบชุมพวงใช่ไหมอำเภอชุมพวงโคราชเนี่ยนะครับก็อาจจะมีน้ำท่วมนะครับดูแลสุขภาพกันด้วยเนาะนะครับเชียงใหม่ก็
ท่วมเป็นจุดๆตอนแรกครูเข้าใจว่าท่วมทั้งหมดก็จะท่วมเป็นจุดๆนะครับดร.เข็มบอกว่าน้ำท่วมค่านะครับดูแลสุขภาพด้วยนะครับดูแลจิตและกายด้วยเนาะโดยใช้คำนี้ดูแลทั้งจิตแล้วก็ดูแลทั้งกายของตัวเองด้วยให้ดีนะครับคุณสนองนะครับจำรักตัวเองไปแล้วกูดนะครับวันนี้คุณแม่จ๋าน้องต้นบุญนะครับก็เข้ามาสวัสดีครับให้เราส่งพลังงานบวกๆกันเข้ามาหน่อยเนาะนะครับขออ่านพลังงานบวกๆหน่อยดับมาเดี๋ยวมาดูซิว่าพลังงานบวกๆนี้นะครับจะให้คนอื่นเนี่ยมาอ่านแล้วเอาไปใช้ได้หรือเปล่านะครับใส่ตัวเลขมาด้วยนะครับว่าเป็นประโยคพลังงานบวกๆที่เท่าไหร่นะครับถ้าเราพอมีเวลาก็ใส่ตัวเลขเข้ามานะครับเป็นประโยคที่1ก็ใส่เลข1เข้ามาประโยคที่2ก็ใส่เลข2เข้ามานะครับเมื่อกี้เนี่ยใครที่อาจจะไม่ได้ฟังในช่วงเลขแรกนะครับเดี๋ยวกลับไปดูทบทวนเนาะครูก็แนะนำให้เราตั้งสัญลักษณ์ความโชคดีเนี่ยนะครับในชีวิตประจำวันนะครับบางคนก็อาจจะตั้งด้วยการเก็บเหรียญมงคลได้เก็บเงินได้เก็บแบงค์20ได้อะไรอย่างเงี้ยก็บอกตัวเองว่าเป็นคนโชคดีใช่ไหมเป็นสัญญาณความโชคดีหรือว่าขับรถผ่านไปเห็นทะเบียนรถนะครับที่เป็นเลขที่ตัวเองชอบเช่นตองเลขเบิ้ลอะไรก็แล้วแต่แล้วก็บอกตัวเองว่าอะไรเป็นคนโชคดีฉันกำลังนำพาตัวเองไปสู่เป้าหมายที่ฉันต้องการอยู่นะหรือว่าระหว่างทางเรากำลังคิดถึงเป้าหมายของตัวเองนะครับเรื่องที่เราจะต้องทำว่าฉันกำลังจะทำสิ่งนี้มันดีอยู่ใช่ไหมมันสำเร็จไหมอยู่ดีๆมันมีสัญลักษณ์ความโชคดีเนี่ยปรากฏให้คุณเห็นณตอนนั้นเลยเนี่ยให้คุณพยายามดูแล้วก็บอกกับว่านี่ไงฉันกำลังคิดถูกฉันกำลังเอาตัวฉันเนี่ยไปสู่เป้าหมายของฉันอยู่นะครับหรือว่าถ้าคุณมีปัญหาอยู่คุณก็จะบอกว่าเนี่ยปัญหานี้มันกำลังจะคลี่คลายได้แน่นอนเพราะว่าฉันเจอสัญญาณความโชคดีเนี่ยในชีวิตประจำวันตลอดเห็นไหมเหมือนเนี้ยเมื่อกี้เห็นเลข11ใช่ไหมตะเกียะ11เนี่ยโอ้โหไม่ธรรมดาเลยนะคุณแม่จ๋าน้องต้นบุญบอกว่าฉันภูมิใจในตัวเองแล้วนะครับมาเวลาเราภูมิใจในตัวเองเนี่ยเวลาเราคุยกับใครเนี่ยสื่อสารกับใครเนี่ยจะมองตาเขานะจะสบตาเขาไม่หลบตานะวันก่อนที่จัดคลาสโคชชิ่งที่เชียงใหม่นะครับก็บอกพวกเราว่าเราต้องฝึกสบตาตัวเองในกระจกนะครับเวลาพูดกับตัวเองเซลฟ์ทอล์คกับตัวเองด้วยประโยคพลังงานบวกๆตอนเช้าๆเนี่ยพยายามสบตาตัวเองที่หน้ากระจกอย่าหลบตานะครับอย่าหลบตาสบตาตัวเองเข้าไว้จิตของเราจะมีพลังเพราะจิตของเรามีพลังเราสามารถนำพลังจิตของเราเนี่ยไปโฟกัสสิ่งที่เราต้องการจะทำได้นะครับแล้วก็เวลาเราคุยกับใครเราก็สามารถถ่ายทอดพลังงานดีๆจากแววตาของเราไปได้จุ๊บนะดีมั้ยคุณเบนจะมาพรนะครับคุณเบนจากสระบุรีครับสวัสดีครับส่งพลังงานที่1เข้ามาจำรักตัวเองใช่ไหมเดี๋ยวรอให้พวกเราส่งพลังงานกันเข้ามาหน่อยหนึ่งเนาะตอนนี้ก็ผ่านไปแล้ว8นาทีนะเดี๋ยวครูจะสรุปให้นะครับครูจะสรุปให้ว่าเราฝากกระแสบุญไปแล้วเนี่ยทำยังไงเนาะวิธีก่อนพอเราบอกว่าทำยังไงแล้วผลลัพธ์เป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เดี๋ยวก็ต้องผลลัพธ์เนี่ยมันต้องพิสูจน์ด้วยตนเองจริงมะแต่ว่าวิธีการเนี่ยมันมีขั้นตอนอยู่แล้วว่าทำแบบประมาณนี้นะครับเดี๋ยวถ้าเราทำเป็นแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะสามารถทำได้บ่อยๆนะครับพอเราทำได้บ่อยๆปุ๊บมันก็จะเกิดกระแสพลังงานนะครับกระแสบุญนะครับที่เกิดจากตัวเราแล้วก็เกิดจากรูปนามภพภูมิต่างๆนะครับที่เขาได้รับบุญเราไปแล้วก็ดีหรือว่าเขาไปสร้างบุญสร้างกุศลก็ดีมันก็ย้อนมาสู่ตัวเราได้นะครับย้อนมาสู่กับตัวเราได้เนาะนะครูแอสส่งพลังงานที่3เข้ามาฉันให้ภัยตัวเองคนรอบข้างเหตุการณ์ในอดีตหมดสิ้นแล้วว้าววันนี้คุณให้ภัยตัวเองหรือยังคุณให้อภัยเหตุการณ์ในอดีตหรือยังให้อภัยเรื่องเมื่อวานหรือยังให้อภัยเรื่องเมื่อคืนหรือยังให้อภัยเรื่องเมื่อเช้าหรือยังนะครับให้อภัยหรือยังนะบอกตัวเองด้วยนะคุณพนัดดาสวัสดีครับพลังงานที่1จะเป็นคนโชคดีในทุกๆวันนะครับวันนี้คุณโชคดีมั้ยอ่ะไหนใครที่คิดว่าคุณเป็นคนโชคดีแล้วลองหาสัญลักษณ์มาให้มายืนยันหน่อยสิว่าสัญลักษณ์ความโชคดีของคุณในแต่ละวันน่ะคืออะไรขอสักคนละ1สัญลักษณ์พิมพ์มาบอกเพื่อนหน่อยเผื่อเพื่อนจะได้รู้บ้างนะคุณพรนะคุณจิราพรนะครับวันก่อนก็มาโคชชิ่งที่เชียงใหม่เนาะขอบคุณมากๆนะครับขอสัญลักษณ์ยืนยันความโชคดีของแต่ละคนก่อนที่จะเข้าเรื่องนะครับวันนี้เดี๋ยวจะเข้าเรื่องวิธีการฝากกระแสบุญนะเอาแบบลัดสั้นๆทำได้เลยตอนนี้นะครับ
ขอคนละหนึ่งสัญลักษณ์ว่าสัญลักษณ์ความโชคดีของคุณในชีวิตประจำวันคืออะไรนะครับบอกครูหน่อยสวัสดีครับคุณสมจิตนะครับสัญลักษณ์ของคุณคืออะไรบางคนบอกสัญลักษณ์หนูก็คือถ้าหนูเจออักษร M ที่ไหนแสดงว่าหนูเป็นคนโชคดีแน่นอนนะหรือว่าถ้าหนูเจอเลขเบิ้ลเมื่อไหร่จะมาเลขเบิ้ลในทะเบียนรถของคนอื่นเจอเลขตรงนั้นตรงนี้ก็แสดงว่าหนูโชคดีอ่ะขอสัญลักษณ์ความโชคดีคนละหนึ่งเรื่องหน่อยนะเพื่อที่ว่าคนอื่นเข้ามาเนี่ยเขาจะได้เอาก๊อปปี้ไปใช้ได้จะมาเพราะฉะนั้นในแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยจากที่เราไม่เคยเห็นสัญลักษณ์ความโชคดีเลยเดี๋ยวนี้เริ่มเห็นง่ายขึ้นเห็นบ่อยขึ้นเห็นแบบตกใจเลยทำไมย้อนเห็นบ่อยกว่าเดิมนะมะคุณน้ำบอกว่าสัญลักษณ์ความโชคดีก็คืออักษร M ค่ะครูขาหนูเจอทุกวันเลยใช่ไหมแมคโดนัลด์ป่ะคุณเมย์จะมาพรบอกเลขตองค่ะถ้าหนูหยิบโทรศัพท์มาเมื่อไหร่เห็นเลขตองเมื่อไหร่หนูกรี๊ดเลยทำไมหนูต้องหยิบเวลานี้ดูโทรศัพท์หน้าจอเวลานี้มันเกิดอะไรขึ้นกันหนูจิตหนูเรียกความโชคดีใช่ไหมจิตหนูคุ้นชินกับความโชคดีแล้วหรือเปล่านะนะครับคุณแม่จ๋าบอกว่าสัญลักษณ์ความโชคดีก็คือเลขเบิ้ลค่ะแล้วก็ Fortuner ป้ายแดงสีขาวค่ะถ้าสมมติว่ากำลังเดินทางอยู่นะคะเห็นรถ Fortuner ป้ายแดงแล้วเป็นสีขาวเมื่อไรแอบกรี๊ดเลยนะครับเสียงดังแล้วบอกว่านั่นคือสัญญาณความโชคดีของฉันนั่นไงนะครับฉันกำลังขับรถอยู่กำลังคุยกับลูกค้าอยู่นัดเจอลูกค้าใช่ไหมกำลังคุยเรื่องนัดเจอลูกค้าเท่านั้นแหละมีรถ Fortuner ใช่ไหมสีขาวป้ายแดงวิ่งสวนมาเท่านั้นแหละฉันรู้เลยลูกค้ารายนี้ say yes กับฉันแน่นอนเพราะอย่างนั้นฉันก็ใจเบาๆพอไปถึงนัดลูกค้าก็รู้เลยว่าลูกค้าต้องสั่งซื้อสินค้าฉันแน่นอนเพราะว่ามีสัญญาณยืนยันความโชคดีตอนที่ฉันกำลังคิดถึงเป้าหมายอยู่พอดีใช่ไหมคุณเมนจะมาพรบอกว่าไฟเขียวตลอดเส้นทางเลยค่ะจึงใช่ไหมเดี๋ยวพอไฟเขียวได้ตลอดก็จะเริ่มเนี่ยพอพูดถึงไฟเขียวรถสีเขียววิ่งผ่านหน้ากูไปตรงโน้นนะครับปื๊ดไปเลยนะครับเวลาเราเจอสัญลักษณ์ความโชคดีบ่อยๆเนี่ยนะมันจะทำให้เราใจเราฟูขึ้นมาใจเรามีพลังขึ้นมาในแต่ละวันแต่ละวันนะบางทีคุณรู้สึกหดหู่หรือว่ามีปัญหามีอุปสรรคเข้ามาเนี่ยแต่ถ้ามันมีสัญญาณความโชคดีเข้ามาเนี่ยคุณลองวัดใจตัวเองดูว่าเฮ้ยพอเราฝึกมองหาสัญลักษณ์ความโชคดีบ่อยๆเนี่ยใจเราฟูขึ้นมาทันทีไหมปล่อยวางความทุกข์ได้เร็วหรือเปล่าแล้วเรามีไฟในการที่จะลงมือทำหน้าที่การงานของเราไหมนะครับอันนี้ก็ต้องวัดที่ใจตัวเองเนาะต้องฝึกนะครับเรื่องจิตถ้าไม่ฝึกมันก็ไม่ได้เนาะมันต้องฝึกด้วยตนเองนะครับฟังครูอย่างเดียวมันก็ไม่ใช่อ่ะนะมันต้องฝึกนะครับครูก็ยังต้องฝึกอีกเยอะนะคุณอุไรบอกว่าเจอเหรียญแล้วก็โชคดีค่ะจึงมาโอเคนะครับขอบคุณทุกสัญลักษณ์ความโชคดีนะครับที่หลายคนก็กำลังพยายามมองหาอยู่ว่าสัญลักษณ์ความโชคดีคืออะไรของตัวเองนะครับอย่างของครูเนี่ยเวลาครูก็เคยเล่าพวกเราฟังว่าถ้าเจออักษร M นี่ก็คือโชคดีใช่ไหมครูเคยไปตามสถานที่ที่มันไม่น่าจะเจออักษร M อย่างเงี้ยนะครับอย่างเช่นในสวนสาธารณะอย่างเงี้ยมันจะไปเจออักษร M ได้ยังไงอ่ะยกเว้นคนใส่เสื้อที่มีอักษร M ตัวใหญ่อยู่ด้านหลังหรือว่าด้านหน้าเนี่ยเดินผ่านหน้าเราไปหรือเรามองเห็นพอดีอย่างเงี้ยคนมีเป็นร้อยเป็นพันคนเราทำไมต้องไปเจอคนใส่เสื้ออักษร M อย่างเงี้ยมันก็เจอได้ยังไงหรือว่าเดินไปปุ๊บมองไปที่สนามหญ้าเนี่ยมันมีฝาพวกน้ำเครื่องดื่มอะไรสักอย่างนึงอะแล้วมันก็มีอักษร M อยู่ตรงหัวฝาเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเนาะเราไปตรงในสถานที่ที่มันไม่น่าจะมีแล้วมันก็มีขึ้นมาอย่างเงี้ยนะครับเราก็รู้สึกว่านี่แหละจิตของเราเริ่มคุ้นชินกับสัญญาณความโชคดีแล้วนะจิตของเราเริ่มคุ้นชินกับสัญลักษณ์ความโชคดีแล้วเพราะฉะนั้นเวลาเราจิตของเราไปโฟกัสอะไรเนี่ยนะครับสิ่งนี้มันก็จะขยายออกนะพอขยายออกอะไรครับเราก็จะเจอสิ่งนั้นมากขึ้นเหมือนกับเราเอาจิตของเราไปโฟกัสเรื่องความทุกข์ก็แหละเรื่องความเศร้าความผิดหวังนั่นแหละนะครับเราก็จะพอจิตของเราคุ้นชินเรื่องแบบนั้นเรื่องลบๆแบบนั้นเนี่ยเราก็จะเจอเหตุการณ์พวกนั้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นอันนี้ไม่ต้องไปโทษใครนะโทษตัวเองเพราะเราเอาอำนาจจิตของตัวเราเนี่ยไปโฟกัสสิ่งนั้นเองนะเราก็ต้องเปลี่ยนใหม่เอาอำนาจจิตของเราไปโฟกัสสิ่งที่เราต้องการนะครับในด้านดีด้านบวกด้านที่ทำให้ใจเบาใจสบายใจเป็นสุขหรือว่าด้านที่เป็นเป้าหมายในชีวิตของตัวเองนะครับเพื่อให้จิตคุ้นชินพอจิตคุ้นชินแล้วอำนาจของจิตก็จะทำให้เราเจอสิ่งนั้นมากขึ้นนะครับนะครับแอคชั่นจากตัวเราเนาะนะครับแอคชั่นด้วยกับรีแอคชั่นเราจะไม่เจอสิ่งนั้นโดยบังเอิญหรอกนะครับถ้าเราไม่เคยคิดไม่เคยพูดไม่เคยนึกไม่เคยรู้สึกหรือว่าไม่เคยลงมือทำสิ่งนั้นมาก่อนนะครับสิ่งที่เราเจอก็คือผลลัพธ์จากต้นเหตุที่เราเคยทำในอดีตนั่นเองนะครับเนาะตื่นรู้มะใครตื่นรู้ในช่วงเช้าก่อนเข้าสู่หัวข้อเนี้ยนะครับพิมพ์คำว่าตื่นรู้ตัวใหญ่เข้ามาหน่อยเนาะนะครับหรือว่าจะกดหัวใจดวงใหญ่เข้ามาก็ได้นะกดหัวใจดวงใหญ่เข้ามาก็ได้อ่ะวิธีการนะครับฟ
ฝากกระแสบุญนะหลายคนก็แบบอาจจะเห็นครูนะครับไปตั้งกองบุญฝากกระแสบุญตามจังหวัดต่างๆมาแล้วบ้างนะครับแล้วก็อาจจะได้ฟังคลิปเสียงนะครับเสียงตั้งกองบุญฝากกระแสบุญนะครับที่ครูทำไว้77จังหวัดนะเราสามารถไปกดฟังได้ฟรีเลยนะครับในช่อง YouTube นะครับคลิปตั้งกองบุญนะครับคลื่นฝากกระแสจิตนะครับไว้ยังสถานที่ต่างๆ77จังหวัดเราก็ลองฟังก่อนนอนฟังตื่นเช้าดูบ้างว่าเอ๊ะมันมีอะไรดีๆเข้ามาในชีวิตแล้วจิตของเราเริ่มคุ้นชินกับประโยคอธิษฐานจิตแบบนี้ไหมคลื่นเสียงแบบนี้ไหมเพราะนั้นพอมันชินแล้วเนี่ยเวลาเราไปสถานที่ต่างๆบนโลกใบนี้เราก็จะเริ่มฝึกให้ตัวเราเนี่ยเริ่มฝากกระแสได้ฝากกระแสบุญฝากกระแสความสำเร็จฝากกระแสคุณงามความดีที่เราได้ทำนะครับเดี๋ยวครูยกตัวอย่างง่ายๆว่าการฝากกระแสบุญมันลักษณะเหมือนอะไรมันเหมือนกับเราอ่ะเอาจานดาวเทียมอ่ะนะครับจะรู้จักจานดาวเทียมไหมหรือว่าจานรับสัญญาณหรือว่าเสารับสัญญาณโทรศัพท์เนี่ยไปตั้งไว้ตามสถานที่ต่างๆนะครับที่เราอยากจะไปฝากกระแสบุญเอาไว้เหมือนเราเอาจานดาวเทียมนี่แหละนะครับหรือว่าเอาจานรับสัญญาณหรือว่าเสารับสัญญาณโทรศัพท์ที่เป็นของตัวเราเองนะไปตั้งไว้ตามสถานที่ต่างๆที่เราอยากจะฝากกระแสเอาไว้หรือเราอยากจะฝากหรือเราอยากจะตั้งกองบุญนั้นเอาไว้กองบุญของตัวเองนะครับทีนี้เราเอาเสาไปตั้งไว้อย่างเดียวไม่พอเอาจานนะครับไปตั้งอย่างเดียวไม่พอมันต้องอะไรครับต้องกำหนดปุ่มใช่ไหมว่าเราตั้งไว้เพื่ออะไรผ่านการอธิษฐานจิตก็คือต้องใส่ข้อมูลอ่ะฝังข้อมูลโปรแกรมไว้ในจานดาวเทียมนั้นหรือว่าเสารับสัญญาณโทรศัพท์นั้นเราก็ต้องป้อนข้อมูลโปรแกรมไว้ก่อนด้วยการอธิษฐานจิตว่าเสาสัญญาณนี้ฉันตั้งไว้เพื่ออะไรนะครับเพื่อรับคลื่น 5G เพื่อรับคลื่น D-TAC เพื่อรับคลื่น True เราก็ต้องตั้งผ่านการอธิษฐานจิตใช่ไหมรับคลื่นดิจิตอลทีวีอะไรอย่างเงี้ยมันจะรับเองไม่ได้ถ้าเราไม่กำหนดไว้ก่อนไม่โปรแกรมเครื่องไว้ก่อนเราก็ต้องโปรแกรมจานดาวเทียมของเราหรือเสารับส่งสัญญาณโทรศัพท์ของเราเนี่ยที่เราไปตั้งไว้เนี่ยนะครับด้วยการโปรแกรมด้วยการอธิษฐานจิตอธิษฐานจิตว่าเสาที่ฉันมาตั้งเนี่ยตั้งไว้เพื่ออะไรรับสัญญาณคลื่นไหนและส่งไปที่ไหนได้บ้างระยะทางกี่กิโลเมตรไปให้ใครเฉพาะคนที่มีคลื่นนี้เท่านั้นหรือเปล่าอันนี้ก็อยู่ที่เราอธิษฐานจิตโปรแกรมเครื่องนั้นไว้นะครับเสร็จแล้วพอเราตั้งเอาเสาไปปักไว้เอาจานดาวเทียมของเราเนี่ยประจำตัวเราเองเนี่ยไปปักไว้แล้วก็โปรแกรมจานดาวเทียมไว้แล้วโปรแกรมเสารับสัญญาณโทรศัพท์ไว้แล้วผ่านการอธิษฐานจิตแล้วเราก็ต้องอะไรครับบอกด้วยว่าจานเนี่ยไม่ได้มีหน้าที่แค่ส่งพลังงานอย่างเดียวไม่ได้ส่งบุญไปอย่างเดียวแต่มีหน้าที่รับคลื่นพลังงานที่เป็นบุญกุศลอยู่แถวเนี้ยส่งกลับมาหาฉันด้วยนะนะดีมะต่อไปนี้ฉันจะต้องมีหน้าที่หาจานดาวเทียมประจำตัวฉันไปตั้งไว้ตามจุดต่างๆหรือเอาเสารับสัญญาณโทรศัพท์ของตัวเองนะครับไปตั้งยังสถานที่ต่างๆเพื่อคอยส่งบุญจากฉันและก็คอยรับบุญจากคนอื่นส่งมาที่ตัวฉันด้วยดีมะตื่นรู้มะเก็ตมะใครเก็ตแล้วตื่นรู้แล้วพิมพ์คำว่าตื่นรู้เนาะเดี๋ยวมาบอกว่าเราจะตั้งแบบไหนอันนี้ให้เราเข้าใจคร่าวๆเนาะในความเข้าใจของครูก็เป็นลักษณะแบบนี้การตั้งกองบุญก็คือเหมือนเราเอาจานรับสัญญาณรับส่งสัญญาณโทรศัพท์หรือว่ารับส่งสัญญาณดาวเทียมของตัวเองเนี่ยไปตั้งไว้สถานที่ต่างๆแล้วก็โปรแกรมด้วยการอธิษฐานจิตว่าจานรับส่งสัญญาณเนี้ยมีหน้าที่ทำอะไรนะครับส่งไปให้ใครแล้วก็ใครก็ตามที่มาทำความดีแถวๆเนี้ยก็ขอให้กระแสบุญเนี้ยส่งมายังจานรับสัญญาณของฉันด้วยแล้วก็ส่งมาที่ตัวฉันไม่ว่าฉันจะนอนอยู่ที่ไหนทำงานอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ขนาดฉันไม่ได้ทำบุญไม่ได้สวดมนต์เนี่ยก็ยังมีกระแสบุญผ่านจานดาวเทียมหรือว่าเสารับสัญญาณโทรศัพท์ที่ฉันไปตั้งไว้ตามสถานที่ต่างๆเนี่ยย้อนมาสู่ตัวฉันตลอดเหมือนฉันทำงานแบบเขาเรียกแหละมีคนช่วยฉันทำงานให้ฉันตลอดเวลาเลยผ่านการตั้งกองบุญนี่แหละตื่นรู้มะคุณน้ำบอกตื่นรู้ค่ะมาหลายคนบอกตื่นรู้นะงั้นมาตอนนี้ก็ต้องไปหาจานดาวเทียมของตัวเองแล้วนะไปหาเสารับสัญญาณโทรศัพท์ของตัวเองแล้วนะเอาไปตั้งยังไงต้องไปขุดดินเลยมะไม่ต้องนะครับโปรแกรมด้วยการอธิษฐานจิตนะครับอย่างสมมุติว่าครูไปที่จังหวัดลำพูนเนาะเป็นจังหวัดที่77ที่ครูตั้งกองบุญจนครบ77จังหวัดเนี่ยนะครับเมื่อประมาณสักเดือน2เดือนที่แล้วใช่มั้ยที่จังหวัดลำพูนก็จะมีหลายวัดนะจริงๆการตั้งกองบุญน่ะตั้งที่ไหนก็ได้นะครับ
ตั้งที่ไหนก็ได้แต่ส่วนใหญ่เราก็จะไปตั้งตรงที่ที่มีคนไปทำบุญด้วยอ่ะไปสร้างความดีด้วยอ่ะเราก็ควรจะไปตั้งตรงนั้นเพื่อที่ว่ากระแสบุญนั้นจะได้ย้อนมาหาเราด้วยจะไปตั้งที่ตลาดได้ไหมเราก็ต้องดูว่าตลาดเนี่ยเขาก็ตั้งได้นะก็คือแผ่ไปเฉยๆแต่ถามว่าถ้าเราจะหวังให้มันมีกระแสบุญที่อยู่ในตลาดย้อนมาหาเราเนี่ยมันก็อาจจะมีแต่ไม่ใช่ไม่มีเลยก็อาจจะมีแต่มันอาจจะไม่ได้แบบตรงประเด็นที่เราอยากจะรับอ่ะเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไปตั้งตามโบสถ์ตามวัดตามวิหารนะครับตอนที่ครูอยู่ต่างประเทศเนี่ยที่เยอรมันครูก็ไปตามโบสถ์คริสต์อย่างเงี้ยครูก็ไปตั้งนะไปอธิษฐานจิตว่าให้กระแสบุญน่ะย้อนมาหาเรานะครับหรือว่าไปฝากกระแสไว้เฉยๆไม่ให้บุญย้อนมาหาเราก็เป็นการฝากกระแสอย่างเดียวไม่เอาบุญกลับมาก็อย่างเช่นเวลาครูพายเรือหรือว่าเดินทางไปที่ไหนอย่างต่างประเทศเนี่ยครูก็จะนำพระผงจักรพรรดิเนี่ยไปฝากกระแสไว้นะครับตามต้นไม้ตามแม่น้ำตามสถานที่ต่างๆหรือแม้แต่กำแพงเบอร์ลินที่ครูไปเนี่ยครูก็นึกนะครับนึกถึงว่าเอ้ยอาจจะมีคนเสียชีวิตเยอะในสมัยก่อนเนี่ยตรงนี้เราก็ขอให้กระแสบุญผ่านพระผงจักรพรรดิเนี่ยหรือว่าสิ่งที่เราอธิษฐานจิตเนี่ยถึงกับรูปนามคนที่เสียชีวิตเหล่านั้นย้อนมาหาเราด้วยนะครับหรือแม้แต่ชาวยิวเนี่ยที่ครูไปก็จะมีแบบเขาเรียกว่าเหมือนเป็นอนุสาวรีย์อนุสรณ์ที่เหมือนเขาทำเป็นโลงศพเล็กๆอ่ะเต็มไปหมดเลยว่าเนี่ยชาวยิวเสียชีวิตอยู่ที่เนี้ยเราก็นึกถึงว่าเราจะฝากกระแสบุญไปเขายังไงแต่เราไม่ได้แบบอธิษฐานให้กระแสบุญนั้นย้อนมาหาเราเนาะเขาเรียกว่าเป็นการฝากกระแสบุญเฉยๆแต่ว่าถ้าเราแบบฝากกระแสบุญด้วยให้พบภูมิเหล่านั้นได้บุญแล้วก็ให้บุญเหล่านั้นย้อนมาหาเราเนี่ยเขาเรียกว่าน่าการตั้งกองบุญนะครับก็คือเป็นลักษณะเหมือนการตั้งไว้บุญจากเราส่งไปแล้วก็มีบุญจากคนอื่นมาถึงเรานะครับนั้นน่าจะเป็นเรื่องของการตั้งกองบุญเนาะอันนี้ตามความคิดของคุณนะส่วนเรื่องการฝากกระแสก็เป็นลักษณะเหมือนเราไปฝากไว้ตามสถานที่ต่างๆพบภูมิต่างๆได้นะครับโดยที่แบบบุญนั้นอาจจะไม่ย้อนมาถึงเราก็ได้แต่ว่าเราขอฝากไว้ก่อนแผ่กับพบภูมิเหล่านั้นนะครับโอเคนะอ่ะทีนี้เวลาเราจะตั้งกองบุญฝากกระแสบุญเนี่ยนะครับของครูก็เน้นนะครับว่าไปยังสถานที่ที่มันแบบเป็นอาคารบ้านเรือนมีรูปปั้นมีรูปลักษณ์เทวดามีรูปลักษณ์พระพุทธรูปมีรูปลักษณ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์อ่ะที่คนเขาจะมาเยอะๆนะครับควรจะไปตั้งในสถานที่ที่แบบคนมาเยอะหรือว่าคนมาน้อยครูก็ไปตั้งนะครูก็ไปตั้งคนที่มาน้อยเหมือนกันนะครับสถานที่ที่แบบคนมาน้อยเนี่ยครูก็ไปตั้งมาเหมือนกันแต่ว่าถ้าเราอยากให้แบบเชื่อมได้เยอะๆนะครับก็คนมาเยอะๆการที่คนมาที่นั่นเยอะแสดงว่าภพภูมิที่นั่นมีพลังงานนะครับมีพลังงานทำให้คนเหล่านั้นฮะมาสถานที่นี้ได้อย่างเช่นอะไรครับเหมือนอย่างคนที่เขานับถือใครอ่ะที่แบบให้โชคลาภบ่อยๆอ่ะนะครับครูก็จำแต่ว่าหน้าเขามาแล้วครูนึกชื่อก็ไม่ออกไอ้ไข่ใช่ป่ะเออหรือว่าสถานที่ไหนก็ตามที่เขาแบบคนมาเยอะๆเนี่ยนะครับเราก็แบบแสดงว่าภพภูมิที่นั่นมีพลังงานสูงมีกำลังที่จะดึงให้คนเนี่ยมาทำบุญที่วัดนี้มาไหว้พระนี้มาอะไรก็แล้วแต่มาทำความดีที่นี่หรือว่ามาหาโชคหาลาภก็แล้วแต่อันนั้นก็แสดงว่าภพภูมินั้นเขามีกำลังนะครับคุณเมนจะมาพรบอกว่าไปฝากกระแสมาค่ะถ้าขนลุกแสดงว่าเขาได้รับใช่ไหมคะขนลุกก็เขาได้รับนะก็ได้เหมือนกันนะครับปิติใจก็ได้นะครับหรือว่าเรากลับไปบ้านเราไปนึกทีหลังว่าเราไปตั้งกองบุญไว้ที่นี่นะที่วัดนี้เนี่ยเมื่อเดือนที่แล้วแล้วเรามานึกย้อนที่หลังแล้วเราเกิดปิติใจอย่างเงี้ยอันนี้ก็ได้เหมือนกันบุญน่ะนะครับเวลาเราจะได้รับเนี่ยมันไม่ใช่เป็นบุญนะขนาดนั้นอย่างเดียวเป็นบุญที่เรานึกถึงในอดีตก็ได้นะครับเราจะนึกย้อนไปกี่รอบก็ได้บุญเดิมๆเนี่ยกระแสมันก็มาถึงเราแล้วก็ถึงภพภูมิที่นั่นได้เหมือนกันนะครับอ่ะมาสู่ขั้นตอนที่แบบทำง่ายๆกันเลยเนาะเดี๋ยวครูให้เราดูฟังครูไปแล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวครูจะมีตัวอย่างนะครับให้เราทำไปพร้อมๆกันนะครับอย่างสมมติว่าครูไปที่ลำพูนเนาะไปที่ลำพูนก็จะมีวัดหลายวัดครูก็ขอเป็นวัดพระธาตุหริพุนชัยแล้วกันมีใครเคยไปไหมวัดพระธาตุหริพุนชัยพอครูไปวัดพระธาตุหริพุนชัยปุ๊บโอ้โหพระเจดีย์นะครับพระบรมสารีริกธาตุบรรจุพระเจดีย์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุสวยงามมากนะครับสีทองอารามนะครับคนลุกนะครับสีทองอารามนะครับเราก็ไปตั้งจิตเลยนะครับว่าขอตั้งกองบุญขออาจารย์ดาวเทียมของตัวเองเนี่ยเอาเสารับสัญญาณโทรศัพท์ของตัวเองมาตั้งไว้ที่นี่ก็ด้วยการอธิษฐานจิตนะครับด้วยการพูดว่าก็จะประมาณว่าเราอาจจะนึกถึงไตรสรณคมก่อนก็ได้เนาะสำหรับชาวพุทธนะครับพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิ
สังฆังสรณังคฉามิแล้วเราก็ตั้งจิตขึ้นมาเลยว่าข้าพเจ้าขอตั้งสัจจะบารมีตั้งอธิษฐานบารมีตั้งกองบุญฝากกระแสจักรพรรดิไว้ยังพระมหาเจดีย์ธาตุวัดพระธาตุหฤทัยคุณชัยแห่งนี้เห็นไหมให้เป็นอะไรให้เป็นกระแสเดียวกันกับบุญของข้าพเจ้าให้เป็นกระแสเดียวกันกับบุญที่ข้าพเจ้าได้สวดจักรพรรดิก็ดีสวดคาถาเงินล้านก็ดีสวดกระดาษชินบัญชรก็ดีทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคตให้กระแสบุญเหล่านี้ที่ข้าพเจ้าได้สร้างขึ้นนะครับมาสว่างที่มหาที่พระมหาเจดีย์ธาตุแห่งนี้สว่างเพื่ออะไรเพื่อแผ่บุญกุศลให้กับรูปนามภพภูมิต่างๆที่อยู่บริเวณวัดแห่งนี้นะครับถ้ารูปนามภพภูมิเหล่านั้นหรือว่ามนุษย์หรือใครก็ตามที่มากราบไหว้พระมหาเจดีย์ธาตุเนี่ยถ้าเขามีความทุกข์ให้เขาพ้นทุกข์มาถ้าเขามีความสุขให้เขามีความสุขยิ่งขึ้นไปแล้วเราก็ตั้งจิตไปอีกว่าขอให้ทุกดวงจิตทุกรูปทุกนามทุกภพทุกภูมิเนี่ยที่มาที่วัดเนี่ยนะครับทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคตก็ดีเนี่ยสามารถน้อมเอาบุญกุศลที่เราได้สร้างขึ้นได้ตลอดชีวิตของเราเลยดีมะอันนี้เขาเรียกว่าฝากกระแสนะครับให้กับที่แห่งนี้เสร็จแล้วเราก็ตั้งจิตอธิษฐานต่ออีกว่าใครก็ตามนะครับที่ได้เข้ามากราบไหว้พระมหาธาตุเจดีย์แห่งนี้หรือใครก็ตามนะครับที่ได้เข้ามาสร้างบุญสร้างกุศลมาปฏิบัติธรรมมาสวดมนต์มาอธิษฐานจิตสร้างคุณงามความดีใดๆก็แล้วแต่มาถวายสังฆทานที่วัดนี้อะไรก็แล้วแต่ก็ขอให้กระแสบุญเหล่านั้นย้อนกลับมาสู่ตัวเราด้วยผ่านกองบุญที่เราตั้งไว้ผ่านจานรับดาวเทียมที่เราตั้งไว้ผ่านเสารับสัญญาณโทรศัพท์ที่เราโปรแกรมเอาไว้ที่นี่มาถึงตัวเราย้อนถึงตัวเราไม่พอเราอยากให้ย้อนถึงคุณพ่อคุณแม่เราด้วยเราก็อธิษฐานจิตไว้โปรแกรมไว้นะครับย้อนถึงใครอีกคนรอบตัวเราย้อนถึงใครอีกย้อนถึงคนที่สวดจักรพรรดิด้วยก็ดีคนที่สวดคาถาเงินล้านด้วยก็ดีคนที่สวดบทชินบัญชรก็ดีเห็นไหมแล้วแต่เราจะโปรแกรมว่าเสาที่เราไปตั้งจานดาวเทียมที่เราไปตั้งไว้สถานที่ต่างๆวัดต่างๆเนี่ยอาคารสถานที่ต่างๆที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยนะครับเราจะโปรแกรมด้วยเรื่องอะไรคำพูดแบบไหนถ้าอยากได้คำพูดเต็มๆก็ดูคลิปย้อนนะครับคลิปแบบฝากขึ้นเสียงฝากกระแสจิตฝากกระแสบุญไว้ตั้งสถานที่ต่างๆเนี่ยครูก็ทำไว้เยอะมาก77คลิปเลยนะ77จังหวัดไปดูตรงนั้นได้หรือว่าจะดูตอนนี้ทำพร้อมกันเนาะตื่นรู้มากขึ้นไหมเดี๋ยวให้ทำพร้อมกันเลยนะครับทำพร้อมกันเลยนะครับนี่ก็คือเห็นไหมครับนี่เห็นไหมใครเห็นพระบรมสารีริกธาตุพระมหาธาตุเจดีย์ว่าพระธาตุหฤทัยคุณชัยมีใครเห็นเราบ้างเดี๋ยวครูต้องขยับมาตรงนี้นิดนึงมีใครเห็นเรามั้ยนี่คือพระธาตุหฤทัยคุณชัยที่จังหวัดลำพูนเนาะมีใครเคยมาบ้างนะครับมีใครเคยมาบ้างเดี๋ยวเราจะมาฝึกนะครับตั้งกองบุญฝากกระแสไปยังสถานที่ต่างๆสมมติเราอยู่บ้านเราไม่ได้เดินทางไปที่ไหนเนี่ยหารูปแบบนี้มาแล้วก็ทำแบบครูเลยสมมติมีรูปใช่ไหมเสิร์ชไปใน Google เนี่ยหารูปพระธาตุที่เราอยากจะตั้งกองบุญเลยไม่ต้องเดินทางไปหรอกเอานั่งอยู่บ้านเนี่ยทำแบบนี้ก็ได้นะครับทำแบบครูนี่ก็ได้นะครับคุณน้ำบอกตื่นรู้ค่ะมาทำแบบครูนี่ก็ได้นะครับมีใครเคยบ้างเคยไปบ้างครับพระธาตุหฤทัยคุณชัยนะครับเราก็ไปค้นหาภาพมาแล้วก็อธิษฐานแบบนี้นะครับคิดว่าเราเนี่ยกำหนดจิตว่าเราเนี่ยนั่งอยู่บริเวณรอบพระธาตุจะอยู่ตรงจุดไหนก็ได้นะครับของพระธาตุนะครับเราก็กำหนดจิตขึ้นมานะครับกำหนดขึ้นมานะครับกำหนดขึ้นมานะครับแต่ว่าในสายของครูครูก็จะนึกถึงหลวงปู่ดู่พรหมปัญโยเนาะนะครับครูก็จะนึกถึงหลวงปู่ดู่พรหมปัญโยเนี่ยสอนมาที่พระธาตุนะครับสอนแบบไหนอันนี้ครูก็กำหนดจิตนะครับเห็นภาพหลวงปู่ดู่สอนมาที่พระธาตุครับจะสอนเล็กสอนใหญ่ก็ได้นะครับสอนไปสอนมาที่หัวใจเราก่อนก็ได้แล้วก็สอนไปยังสถานที่ที่เราตั้งใจจะตั้งกองบุญฝากกระแสนะครับครูก็นึกขึ้นมานะครับพอนึกเห็นหลวงปู่ปุ๊บครูก็อ้างถึงไตรสรณคมก็คือพระพุทธพระธรรมพระอริยสงฆ์เดี๋ยวทำเลยนะครับทำพร้อมๆครูก็คือพูดตามครูไปได้เลยนะครับทำแบบใจเบาๆใจสบายใจมีสุขกำหนดจิตว่าตัวเองเนี่ยอยู่ตรงไหนก็ได้รอบพระธาตุนะครับรอบพระธาตุหฤทัยคุณชัยจะอยู่มุมนั้นมุมนี้นะครับกำหนดขึ้นมา
พอกำหนดเสร็จแล้วเห็นตัวเองไม่พอแบบอยากให้คุณแม่ไปด้วยให้คุณพ่อไปด้วยก็นึกเบาๆว่าคุณพ่อนั่งอยู่ทางนี้คุณแม่นั่งอยู่ตรงนี้ไอ้ขนลุกคุณปู่คุณย่านั่งอยู่ตรงนั้นนะครับกำหนดขึ้นมาเห็นหลายๆคนก็ได้เราจะได้มีเป็นผู้มีประโยชน์ด้วยเนาะมีกำลังมากขึ้นนะครับตอนแรกอาจจะฝึกตัวเองก่อนก็ได้เพราะว่าเห็นแค่เห็นตัวเองก็อาจจะยังไม่ชินแต่พอเราฝึกไปเรื่อยเราลองเห็นคนที่เรารักคนที่เราอยากจะช่วยเหลือเนี่ยมาอยู่ใกล้ๆเราด้วยก็ได้นะครับคนที่เจ็บป่วยนอนติดเตียงก็ได้นะเรานึกว่าเขามันนั่งอยู่ตรงเนี้ยมีรอยยิ้มสุขภาพดีถึงแม้ว่ากายหยาบเขาจะป่วยนอนติดเตียงเราก็นึกว่าเขาอะสุขภาพดีมันนั่งอยู่ตรงเนี้ยใส่ชุดขาวสวยๆหรือว่าใส่ชุดสวยก็ได้อยู่ที่เรากำหนดขึ้นมานะครับอ่ะสมมติว่าเราเห็นแล้วนะเห็นแล้วเราก็พูดเลยนะครับข้าพเจ้าขออาราธนากำลังบารมีหลวงปู่ดูพรหมปัญโยพูดตามครูนะครับกำลังบารมีพระพุทธเจ้าทุกพระองค์พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกพระองค์บารมีพระธรรมพระอรหันต์พระอริยสงฆ์พระโพธิสัตว์พระมหาจักรพรรดิทุกพระองค์ตั้งแต่อดีตกาลองค์พระปฐมถึงพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันและพระพุทธเจ้าในอนาคตทั่วทั้งสามแดนโลกธาตุหมื่นแสนโกฏจักรวาลตั้งสัจจะบารมีตั้งอธิษฐานบารมีตั้งกองบุญฝากกระแสจักรพรรดิไว้อย่างรูปลักษณ์พุทธธรรมสังฆะทั้งหมดทั้งมวลณวัดพระธาตุหริพุนชัยแห่งนี้หรือว่าไว้อย่างรูปลักษณ์พระบรมสารีริกธาตุพระมหาเจดีย์ธาตุณวัดพระธาตุหริพุนชัยแห่งนี้ให้เป็นกระแสเดียวกันกับจักรพรรดิหากข้าพเจ้าหรือรูปนามใดก็ตามภพภูมิใดก็ตามสวดจักรพรรดิทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคตขอให้กระแสจักรพรรดิสว่างผ่านมายังรูปลักษณ์พุทธธรรมสังฆะทั้งหมดทั้งมวลแห่งนี้สว่างแผ่บุญกุศลแผ่เมตตาแผ่พลังงานครอบวิมานแก้วปรับภพภูมิส่งดวงวิญญาณให้กับรูปนามภพภูมิต่างๆที่อยู่บริเวณวัดแห่งนี้คนลุกให้กับรูปนามภพภูมิต่างๆทั่วทั้งจังหวัดลำพูนและโดยรอบให้กับรูปนามภพภูมิต่างๆทั่วทั้งประเทศไทยนึกถึงแผนที่ประเทศไทยให้กับรูปนามภพภูมิต่างๆที่อยู่โดยรอบประเทศไทยประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็นึกถึงประเทศเพื่อนบ้านให้กับรูปนามภพภูมิต่างๆทั่วโลกใบนี้เราก็นึกถึงโลกทั้งใบก็ได้นะครับโลกทั้งใบนะครับให้กับรูปนามภพภูมิต่างๆทั่วทั้ง3แดนโลกธาตุหมื่นแสนโกฏจักรวาลหากรูปนามใดภพภูมิใดมีความทุกข์ขอให้พ้นจากความทุกข์หากรูปนามใดภพภูมิใดมีความสุขขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปและขอทุกดวงจิตทุกรูปทุกนามทุกภพทุกภูมิสามารถน้อมจิตอนุโมทนาในทุกบุญกุศลที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้สร้างขึ้นตราบดวงจิตของข้าพเจ้าทั้งหลายนั้นเข้าสู่กระแสซึ่งพระนิพพานในการอันควรเทินอันนี้เราฝากกระแสไว้แล้วใช่ไหมต่อไปเราก็ขอให้กระแสบุญเนี่ยย้อนมาหาเราผ่านกองบุญที่เราตั้งไว้ด้วยการอธิษฐานจิตดังนี้นะครับหากใครก็ตามหรือรูปนามใดก็ตามภพภูมิใดก็ตามได้เข้ามากราบไหว้องค์พระมหาเจดีย์ธาตุแห่งนี้ได้เข้ามาสร้างบุญสร้างกุศลณวัดพระธาตุหริพุนชัยทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคตขอให้กระแสบุญเหล่านั้นย้อนกลับมาสู่ตัวข้าพเจ้าย้อนกลับเข้ามาสู่ครอบครัวข้าพเจ้าย้อนกลับเข้ามาสู่คนรอบตัวข้าพเจ้าย้อนกลับเข้ามาสู่ผู้ที่สวดจักรพรรดิสวดคาถาเงินล้านสวดคาถาชินบัญชรทุกรูปทุกนามทุกภพทุกภูมิทั่วทั้ง3แดนโลกธาตุหมื่นแสนโกฏจักรวาลย้อนกลับเข้ามาสู่ผู้ที่ร่วมบุญตั้งกองบุญฝากกระแสจักรพรรดิไว้ยังสถานที่ต่างๆทั่วโลกย้อนกลับเข้ามาสู่ผู้ที่ร่วมอนุโมทนาในทุกบุญกุศลที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้สร้างขึ้นย้อนกลับเข้ามาสู่รูปนามภพภูมิต่างๆที่อยู่บริเวณวัดพระธาตุหริพุนชัยที่ข้าพเจ้าได้ตั้งกองบุญไว้ย้อนกลับเข้ามาสู่รูปนามภพภูมิต่างๆที่อยู่บริเวณแห่งนี้ย้อนกลับเข้ามาสู่รูปนามภพภูมิต่างๆทั่วทั้ง3แดนโลกธาตุหมื่นแสนโกฏจักรวาลตราบดวงจิตของข้าพเจ้าทั้งหลายนั้นเข้าสู่กระแสซึ่งพระนิพพานในการอันควรเทิด
นะครับอันนี้คือการบทโปรแกรมหรือว่าบทอธิษฐานจิตพอเราอธิษฐานจิตเสร็จแล้วให้เราสวดจักรพรรดิ1จบสวดสัพเพสะจบนะครับนึกถึงรูปลักษณ์หลวงปู่ดูซ้อนไปนะครับที่พระมหาเจดีย์ธาตุแห่งนี้นะครับมีใครสวดจักรพรรดิเป็นแล้วบ้างเดี๋ยวก็สวดเป็นพร้อมครูนะครับหรือว่าใครที่ยังสวดไม่ได้ก็สวดตามครูไปครับนะโมพุทธายะมองไปที่พระธาตุนะครับนะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตน์ศีสหัสสะสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอัคคีทานังวรังคันธังสีวลีจักมหาเถรังอหังวันทามิทุระโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมสังฆปูเชมิสัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆาพลัปัตตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆาพลัปัตตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆาพลัปัตตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพโสพุทธังอธิฐามิธรรมังอธิฐามิสังฆังอธิฐามิพอจบด้วยประโยคพุทธังอธิฐามิธรรมังอธิฐามิสังฆังอธิฐามิเนี่ยคุณก็สามารถตั้งจิตหรือว่าอธิษฐานจิตนะครับในสิ่งที่คุณปรารถนาได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายทางโลกเป้าหมายทางธรรมเป้าหมายด้านร่างกายจิตใจจิตวิญญาณคุณก็อธิษฐานสิอธิษฐานเป็นอธิษฐานบารมีเนาะอธิษฐานไปจนกว่าจะได้ล่ะนะการอธิษฐานบารมีก็คือเป็นการกําหนดเส้นทางที่เราจะเดินทางไปเส้นทางที่เราจะไปหรือว่ากําหนดว่าเราจะทําอะไรนะครับกําหนดว่าเราจะเป็นอะไรนะกําหนดว่าเราอยากจะสําเร็จเรื่องอะไรก็ต้องผ่านการอธิษฐานบารมีเหมือนกันอธิษฐานบารมีอาจจะใช้เวลานะครับสั้นๆไม่กี่วันหรือวันเดียวหรืออาจจะใช้เวลาเป็นปีเลยก็ได้หรืออาจจะใช้เวลาเป็นชาติเลยก็ได้นะครับก็อยู่ที่ว่าคุณยังต้องการสิ่งนั้นหรือเปล่านะอธิษฐานบารมีก็เป็นบารมีอย่างหนึ่งที่เราจะต้องฝึกให้เต็มนะสำหรับชาวพุทธใช่ไหมใครคิดว่าทำได้ครับตั้งกองบุญฝากกระแสบุญไว้ยังสถานที่ต่างๆทั่วโลกเดี๋ยวพอจบคลิปนี้ปุ๊บหนูจะลองตั้งกองบุญนะครับไว้ยังหอไอเฟลนะเดี๋ยวหนูจะเปลี่ยนนะหนูอยู่บ้านเนี่ยบ้านอยู่สมมติบ้านอยู่ใครดร.เข็มอยู่โคราชใช่ไหมดร.เข็มอยู่โคราชดร.อาเดี๋ยวจะตั้งกองบุญฝากกระแสว่ายังหอไอเฟลแล้วหอไอเฟลจะมีคนมาทำความดีมะก็ไม่รู้แหละจะฝากไว้ก่อนให้คนแถวนั้นก็ได้บุญกุศลใครไปถ่ายรูปใครไปเดินเที่ยวอยู่ที่แถวหอไอเฟลก็หอยกระแสบุญถึงกับผู้คนเหล่านั้นด้วยดีมะนะครับก็นึกถึงหอไอเฟลถ้านึกไม่ออกก็หาดูรูปใน Google ว่าหอไอเฟลเป็นยังไงเนาะนะครับแล้วเราก็อะไรครับนึกว่าเราจะตั้งยังไงนะครับก็ตามสูตรเนี่ยที่กูแนะนำไปแล้วเนาะสำหรับวันนี้นะครับใครที่เชื่อว่านะครับคลิปเนี้ยจะทำให้เรานะครับเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองได้นะครับก็ลองฝึกดูเนาะทุกอย่างมันก็ต้องฝึกนะต้องลองผลลัพธ์อย่างเนี้ยจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าเราไม่ฝึกด้วยตนเองนะครับสำหรับวันนี้ฝากนะครับวิธีการตั้งกองบุญนะครับฝากกระแสจักรพรรดิเอาไว้ด้วยนะครับแล้วก็เชื่อว่าถ้าคุณลองฝึกไปเรื่อยแล้วเนี่ยจะมีผลดีๆเกิดขึ้นกับชีวิตของคุณแน่นอนนะครับไม่มากก็น้อยไม่วันใดก็วันหนึ่งขอให้คุณนะครับฝึกต่อเนื่องสม่ำเสมอด้วยจะเบาๆใจสบายจะเป็นสุขนะครับแล้วคุณก็จะรับรู้ได้เองว่าผลลัพธ์ดีๆนั้นคืออะไรนะครับคนโชคดีที่ไหนบนโลกใบนี้คนคนนั้นจะเป็นใครไปไม่ได้นะครับนอกจากพวกเราทุกคนนะครับ Miracles come to you ครับสวัสดีครับขอให้มีความสุขกับการใช้ชีวิตในวันนี้แล้วก็วันต่อๆไปนะครับใครชอบคลิปนี้นะครับมาดูย้อนหลังได้นะครับมาจดกระบวนการนะครับวิธีการขั้นตอนต่างๆได้หรือว่าใครนะครับชอบคลิปนี้อยากจะแบ่งปันให้กับคนที่รักก็แชร์คลิปนี้ไปได้เลยนะครับไปแล้วนะครับมีความสุขมากๆนะครับคุณเบนจมาพรบอกว่าไปทำมาแล้วค่ะหลายจังหวัดด้วยมาดีจังนะครับไปแล้วครับ